ประเด็นคือในช่วงคลินิก iPhone นะครับการดาวน์โหลดคลิป YouTube บน iPhone iPad ด้วย Private Browser นะครับนี่เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันใหม่สำหรับการดาวน์โหลดคลิปลง iPhone iPad เอาไว้ดูตอนเมื่อยต่อเน็ตทดสอบใช้งานได้แล้วทำได้ดีเยี่ยมเลยครับแอปพลิเคชันฟรีมีโฆษณากวนใจแต่มีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มอีกด้วยการดาวน์โหลดคลิปหรือวิดีโอ YouTube บน iPhone iPad ด้วย Private BrowserAd Browser with AdBlock ความสามารถของ Private Browser with AdBlock ตัวนี้เท่าที่ลองใช้มานานแล้วนะครับที่เด็ดก็เลยมีดังนี้ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอได้ยกตัวอย่างเช่นจาก YouTube คลิปที่โหลดมาเปิดเล่นเพลงต่อเนื่องได้แม้จะล็อกหน้าจอเรนเดอร์คลิปไปยัง App Photo ได้ตั้งค่าพาสเวิร์ดสำหรับแอปนี้แถมรับ Face ID อีกด้วยจัดคิวเล่นไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาได้จัดการโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์วิดีโอได้ลบวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาแล้วออกจากเครื่องได้ใช้งานง่ายมากและดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีด้วยสนใจแอปนี้แอปพลิเคชันตัวนี้กดได้ดาวน์โหลดจาก App Store ได้เลยนะผมพิมพ์ว่า Private Browser นะผมเพียงเท่านี้เราก็สามารถแยกแอปพลิเคชันมาใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับนี้ช่วงคลินิก iPhone คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ